ปลายักษ์พ้นพวงจากรังสีหรือเปล่าภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้เนอะรูปถ่ายประหลาดได้ส่งให้ฮิโรชิฮิราซากะชาวประมงญี่ปุ่นดังระเบิดเน็ตตุ้มๆหลังจากที่เขาจับปลาขนาดใหญ่ในน่านน้ำตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นใกล้กับรัสเซียตะวันออกได้โดยฮิโรชิได้ออกไปทำการประมงในบริเวณคาบสมุทรชิเรโตโกะทางตอนเหนือของฮอกไกโดสถานที่ซึ่งวูลฟิชอาศัยอยู่ใกล้พื้นทะเลประมาณ 50-100 เมตรใต้ผิวน้ำเจ้าปลาสายพันธุ์นี้ปกติจะเติบโตได้แค่ 1.2 เมตรแต่ว่าตัวที่ฮิโรชิจับได้น่ะมันยาวตั้งเกือบ2เมตรแน่รูปถ่ายของเขาทำให้เขาดังเป็นพลุแตกหลังจากที่โพสต์ไปที่ทวิตเตอร์มีผู้แสดงความคิดเห็นว่าขนาดมหึมาของเจ้าปลาตัวนี้น่าจะเป็นผลมาจากรังสีที่หลงเหลือจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ณฟุกุชิมะเมื่อปี2011ว่าแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าฮิโรชิตัดสินใจที่จะทำอะไรกับเจ้าปลาหลังจากถ่ายภาพเสร็จถ่ายถูกแน่ๆเลยแล้วก็หม่ำอย่างเปรมปรีไงล่ะแล้วถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรกับเจ้าปลายักษ์หลังจากถ่ายรูปเสร็จอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ